เหมือนเดิมเลยค่ะพี่นีน่าอยู่กับกระดาษสีอีกแล้วแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพับของด้วยกระดาษกันแล้ววันนี้เราจะมาพับกบเอ้ยพับกับเอ้ยพับกบเอ้ยถูกแล้ววันนี้เราจะมาพับกบกันเย้มันจะยากหรือมันจะง่ายไปดูกันเลยอุปกรณ์ของเราก็เหมือนเดิมก็คือกระดาษสีนะแล้วก็ดินสอหรือว่าสีที่เราทำมาเติมหน้าตาของเจ้ากบในวันนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่อันดับแรกนะคะกระดาษของเราไซส์อะไรก็ได้น้องก็เอามาพับนะคะให้มันเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ด้านหนึ่งนะคะนี้นะคะก็เปลี่ยนมาจะได้หน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นน้องดูนะคะเราก็จะยึดจุดตรงกลางไว้แล้วเราจะห่ออันนี้อันนี้เข้าด้วยกันจะเป็นสามเหลี่ยมลงมาแล้วเราก็จะพอห่อลงมานะคะเราก็จะเอาข้างบนนี้พับลงมาแบบนี้ให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะความง่ายเราจะเอามือสอดเข้าไปกดให้มันเป็นแหลมๆอยู่แล้วเราค่อยรูปลงมาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพับอันนี้พับจากมุมซ้ายนะคะพับขึ้นมาให้มันเป็นขาของเจ้ากบของเราจึ๊บอีกข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาปลายนี้นะคะพับข้างในอีกรอบหนึ่งและอีกด้านหนึ่งเช่นเดียวกัน